เมื่อวานที่ผ่านมาครับในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างมะนาวทมจันทร์มอมขุนทศอดีตนักขวดสาวทีมชาติไทยชุดเฟดคัพ2020ซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการจากนครราชสีมาพบกับนัชชางรีธีระโชติจิรานนท์มือวางอันดับที่16ของรายการจากประจวบคีรีขันธ์และเป็นทมจันทร์ที่เหนือกว่าครับเอาชนะไปอย่างขาดลอย2เซตรวดสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตใช้เวลาเพียง51นาทีทำให้ทมจันทร์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแต้วทศพรนาคหล่อมือวางอันดับที่9จากกรุงเทพมหานครที่เอาชนะพิชภักดิ์สิริกุลมาได้2เซตรวด6ต่อ0ทั้ง2เซตขณะที่ในประเภทชายเดี่ยวครับเป็นการแข่งขันทั้งรอบ16คนสุดท้ายคู่ที่ชมอยู่นี้ครับเจไดเครดิตชัยลินมือวางอันดับ7ของรายการจากกรุงเทพมหานครเจอกับปราบวิรุณเศรษฐวิทย์นักขวดจากกรุงเทพด้วยกันและเป็นเจไดครับที่อาศัยจังหวะตีท้ายคอร์ดและเล่นหน้าเน็ตที่แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ0ทำให้เจไดเครดิตชัยลินครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับศึกหนักอย่างพวิศสอนหลักทรัพย์มือวางอันดับที่2ของรายการจากระยองที่เอาชนะทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผามือวางอันดับที่16จากกรุงเทพมหานครมาได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ4ครับ